นั่นวงการสัตว์มารุมเอาหินมาทุ่มใส่เธอแขนคงไม่หายเอาไก่จิกตาเอาหมาบ้าฟัดให้ตายเอาน้ำกรดหยดทั่วกายฉันคงไม่ได้คืนมา18ค่ะตอนนี้ตอนนี้18แล้วนักร้องสาวสาวซีดสาวซีดตอนที่เริ่มทำเนี่ยตอนนั้นอายุ16เราตามข้อมูลมาเขาทำตั้งแต่ปี55อายุ16จ้า
ตอนนั้นพรหมจารีตอนนี้ยังพรหมจารีไหมคะพรหมค่ะพรหมค่ะเป็นไงคำถามแรกยิงเลยไหมดอกนี้เอาแบบแรงๆถ้ามารายการเรานี่คือต้องทำใจเราต้องแรงลูกถ้าไม่แรงเนี่ยสู้ใบเตยเขาไม่ได้จริงๆนะวันนี้ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนี่เป็นทายาทของนักร้องลูกทุ่งดังด้วยคุณอาศัยนาทีอโนไทยใช่เขาร้องหลายเพลงต้องตามข้อมูลน้องน้องเจนอโนไทยเพลงนี้เนี่ยหนูทำมากี่2ปีแล้วลูกค่ะ2ปีแล้วเป็นไงการตอบรับเป็นยังไงบ้างก็กระแสก็มาเรื่อยๆนะคะทั้งไปลงเพลงที่ใต้ค่ะโปรโมทที่ใต้ก็ได้กระแสตอบรับพอสมควรใช่ไหมค่ะใช่ไหมคนใต้เนี่ยใครชอบเพลงรับหมดจริงแรงๆอย่างนี้โดนๆตรงๆไงคนใต้ตรงๆอยู่แล้วมาจารีไงนะและจังหวะในเพลงเนี้ยก็ออกกึ่มๆแบบออกแขกๆเหมือนกันนะใช่ไหมดนตรีคล้ายๆแขกๆนะคนใต้ก็รับได้ง่ายไงเพราะเหมือนดนตรีแบบซึมเสียงมีเสน่ห์มี power ในตัวไงโอ้ระดับลูกนักร้องบ้าสิเสียงดีเสียงดีเลยแหละเคยมีคนเคยชมเราไหมคะว่าเราเสียงแบบไหนคือนักร้องดังๆเขาจะมีฉายาเนาะเสียงขยี้ฟองเบียร์เสียงสวรรค์เสียงอะไรเงี้ยของเรามีบ้างไหมที่แบบอุ้ยหนูสุกนักร้องสาวเสียงดีพรหมจารีเจนอโนไทยอะไรเงี้ยนี่ไงนักร้องสาวสุดซีดเออเขาให้มานี่นะรายการเราตั้งมาสุดซีดเกี่ยวไหมอะนักร้องสาวสุดซีดทายาทศิลปินชื่อดังนะฮะน้องเจนอโนไทยจี๊ดจี๊ดก็ได้จี๊ดสุดทอนวันนี้ทำไมถึงเลือกร้องเพลงลูกทุ่งหรือว่าตามรอยคุณพ่อเออคือชอบตั้งแต่เด็กค่ะคือร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กแต่เมื่อก่อนร้องเพลงผู้ชายเอ้าจริงอ่ะค่ะเพราะว่าเป็นเด็กเราฟังแต่เพลงผู้ชายเอาเหรออันนี้เช่นเพลงอะไรพ่อก็เป็นไอดอลค่ะเพลงคาเพลงคุณพ่อเหรอเพลงผู้ชายเพลงที่ฟังหนูฟังเพลงไหนที่ชอบร้องประจำของคุณพ่อคุณพ่อร้องหลายเพลงแต่ก็ไม่ได้ร้องประจำเพลงของคุณพ่อก็แต่ว่าจำไม่ได้แต่เด็กไงตามพ่ออยู่แล้วไงไม่ได้หนูบอกว่าที่หนูชอบเพลงผู้ชายเนี่ยเป็นเพลงของใครซะส่วนใหญ่ก็ยุคนั้นจำไม่ได้แต่ว่ารู้แค่ว่าเราร้องเพลงผู้ชายค่ะแต่ว่าจำไม่ได้ก็แล้วพอขึ้นพอ5ขวบก็เริ่มหัดเพลงผู้หญิงเพลงแรกที่เราร้องได้ของผู้หญิงตอนนั้นเป็นเพลงประกอบละครนะคะมีแผ่นคาราโอเกะแล้วก็เลยเปิดเพลงอะไรอ่ะเป็นละครที่พี่จอยศรีรักษ์หงโชคเล่นนะเรื่องอะไรความรักของเจนจิราหรือเปล่าความรักของเจนจิราอันนั้นตั้งแต่ปีที่หนูโอ้อันนั้นเป็นชื่อเรื่องที่คุณแม่ตั้งชื่อให้ค่ะสารคาเฟ่ปะสารคาเฟ่ปะใช่ป่ะสารคาเฟ่ปะตอนนั้นกำลังแรงมากเออคุณแม่ตั้งให้เหรอค่ะชื่อเจนจิราตอนนั้นเจนจิรากำลังดังแล้วหนูก็เปิดช่วงนานคุณแม่ชอบเจนจิรามากแม่ชอบดูละครเป็นสาวพม่าเลยเจนจิรานี่สาวพม่านะในเรื่องนั้นน่ะเกิดก็เลยเป็นน้องเจนเลยก็เป็นน้องเจนเลยแต่ในนี้หนูมาฝึกร้องเพลงช่วงที่สารคาเฟ่เป็นช่วงที่สาโรกำลังเกิดพอดีนะคะในคาบาเล่คาบาเล่คืออัลบั้มนี้วางไว้ทั้งหมดกี่เพลงทั้งหมด12เพลงค่ะ12เพลงคือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ย12เพลงคือครบหมดแล้วคือวางขายวางอะไรตลอดใช่ไหมคะแล้วก็คือเรายังทำมาหากินแล้วก็ยังใช้เพลงนี้โปรโมทอยู่เดินสายอยู่ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเพลงนี้ทำตอนช่วงท้ายปี55ค่ะเพราะก็คือเหมือนเริ่มต้นโปรโมทด้วยปี2556ก็ปีกว่าจะปีครึ่งเนาะประมาณนั้นก็เดินสายโปรโมทไปว่าเพลงเขานี่ดังอยู่แล้วต่างจังหวัดอ่ะนะครับก็มีโอกาสก็แต่เสียงน้องเขาดีนะเสียงน้องเขาดีแล้วก็น้อยคนที่เด็กสมัยนี้นะคุณผู้ชมวัยรุ่นที่จะมาร้องเพลงลูกทุ่งแบบแท้ๆเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอ16 18พอเริ่มเป็นสาวเออหน้าอกเริ่มแตกพานอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบมันแดกอกแนวนี้หมดแล้วไงเชียร์แค่แต่เพลงค่ายตัวเองอย่างเดียวเลยเฮ้ยเรายกตัวอย่างว่ามันไม่มีแล้วประเภทแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ร้องเพลงแบบว่าถึงอกถึงใจร้องเพลงด้วยความสามารถจริงๆมันน้อยคนที่จะร้องเก่งๆแบบนี้แล้วเมื่อกี้กำลังสดโชว์ด้วยนะนานมาทีเห็นทีนะทีหนูมีค่ายหรือว่าใครดูแลงานให้ยังไงอ๋อคือเป็นทำเองค่ะคุณพ่อลงทุนให้อ๋อเหรอค่ายคุณพ่อค่ะคุณพ่อลงทุนให้ใช่ไหมค่ายสายนาทีโปรโมชั่นคุณพ่อลงทุนให้ก็คุณพ่อลงทุนให้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วมีคุยคอนเซปต์อะไรยังไงบ้างไม่มีคอนเซปต์ค่ะคอนเซปต์ก็คือเป็นลูกทุ่งแท้เราเน้นร้องเพลงที่เป็นลูกทุ่งแท้อย่างเดิมเพราะว่าช่วงนี้เพลงลูกทุ่งในตลาดมีหลายแบบเพราะว่าจนคนเริ่มลืมเพลงลูกทุ่งแบบเดิมไปก็มาเป็นลูกทุ่งแท้เขาก็ต้องสร้างพื้นที่ให้ตัวเขาเองเขามีความสามารถในเรื่องของลูกทุ่งแท้เขาก็ต้องยืนหยัดตรงนี้ไว้แล้วน้องก็ทำได้ดี
เทคนิคในการร้องเพลงคุณพ่อมาสอนร้องไงบ้างก็เราก็ร้องไปแล้วก็ตรงนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นตรงนั้นอะไรก็แนะนำอะค่ะคุณพ่อก็เทรนนิ่งให้เลยแนะนำเลยนะไอ้ที่เช่นจังหวะไหนบ้างที่บอกคุณพ่อไม่ใช่ลูกต้องอย่างนี้นะเจนลูกไหนคือมันมีลูกเพื่อนไหนหรือว่าจังคือเสียงไหนที่เราต้องฝึกหนักเลยมีไหมคะไม่มีค่ะเหมือนแบบว่าเขาให้เราฝึกด้วยตัวเองด้วยเขาให้เราฝึกด้วยตัวเองเขาให้เราฝึกด้วยตัวเองใช่จริงๆก็ท่านเนอร์จะดีกว่าเจ๊หนูว่าหนูพูดไม่เหนื่อยแล้วหนูอยู่กับคุณผู้ชมวันนี้เราเนี่ยถามคำถามมาด้วยถามคำถามด้วยพี่จีวอนติงเขาเรียกอะไรไม่ใช่ติงสิสกิดเรื่องตรงนี้มาก็ดีแล้วเราจะได้รู้ถึงคำถามว่าน้องเจนอโนไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรหนึ่งราชบุรีสองนครปฐมนครปฐมส่งมารับเขาเรียกว่ากระเช้าสุขภาพจากน้องเจนหนึ่งรางวัลนะแบรนด์นะคะแบรนด์เป็นแบรนด์เมื่อกี้พี่แซวอยู่ว่าแบรนด์น้องเนี่ยเป็นแบรนด์โปะหน้าหรือเปล่าข้างล่างนี่คือกระดาษลังหรือเปล่าคะหรือว่าแบรนด์เต็มเต็มแบรนด์เต็มเต็มแบรนด์เต็มเต็มบอกเลยแบรนด์เต็มแต่พอได้ไปแล้วก็เป็นกระดาษโปะนะคะเออนี่โอเคโอเคเฮ้ยนี่ใช่ได้มีแบบจังหวะฮะคือน้องเขาพูดถูกนะไอ้ที่เป็นขวดอ่ะแบนอ่ะก็แบนเต็มๆแต่ไอ้ที่ใส่อ่ะมันไม่เกี่ยวกับหนูมันมายัดกระดาษมาให้หนูไม่เกี่ยวแต่แบนเต็มๆโอเคนะครับอ่ะทีนี้เราเรียนเพิ่มเติมมานอกจากคุณพ่อแล้วมีน้องไปเรียนเพิ่มเติมที่ไหนมาไม่รู้เจนไม่ได้เรียนค่ะคุณพ่อเต็มๆหรือว่าตัวหนูเนี่ยได้อยู่แล้วไงพื้นฐานเขามีอยู่แล้วไงในสายเลือดสรุปเลยก็คือว่า1พรสวรรค์2ก็คือลูกไม้หล่นได้ไกลต้นเขาฝึกนิดฝึกหน่อยคือคนมันได้ไงเขาสร้างมาแล้วตรงนี้มีทั้งช้าทั้งเร็วค่ะชอบแนวไหนที่เป็นตัวเรามากที่สุดหรือว่าได้ทั้งหมดชอบร้องเพลงช้าค่ะอ๋อเหรออย่างเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็โดนนะค่ะใครที่ยังรักษาพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์พรหมจรีพรหมจรีหรือพรหมจรรย์ได้นี่ยิ้มเลยนะใครที่พลาดพังแล้วถอยสักแพรเลยเราได้เห็นอารมณ์มากเลยพรหมจรียังมีอีกเหรอตอนนี้น่าไม่แน่แล้วแต่เพลงก็ถ่ายทอดดีๆนี่น่าแหละที่ใต้คนใต้เขาชอบตรงๆอ่ะถูกมาที่ใส่คนใต้พรหมจรีนะแล้วทีนี้พอมาปุ๊บแล้วก็มาชอบเพลงช้าแล้วอย่างเพลงเร็วในอัลบั้มนี้มีกี่เพลงจำไม่ได้แล้วค่ะโอเคตามนั้นแหละค่ะโอเคคือว่าน้องเขาเนี่ยคือดูตามลักษณะแล้วเท่าที่พูดกันก็คือพอจะเดาออกแล้วเขาเป็นคนยังไงหนึ่งปีแล้วลบทิ้งจำแค่หนึ่งปีแล้วลบทิ้งดีลีทรีเซ็ตเครื่องใหม่ทุกครั้งบนโทรศัพท์พอปีนึงปุ๊บหนูลบออกเลยไม่ต้องจำนะลูกนะหนักสมองเลิศการทุ่งมีใครเป็นไอดอลเป็นความคิดที่ดีคุณพ่อปะคุณพ่อค่ะนั่นไงชัดเจนดีแล้วเป็นฮีโร่ใกล้ๆก็แน่นอนนะฮีโร่ใกล้ตัวไงได้ข่าวมาว่านอกจากเพลงพรหมจรีแล้วหนูยังมีอีกเพลงหนึ่งที่ติดตลาดเหมือนกันค่ะเครื่องมือโกหกเหรอคะค่ะทำไมถึงใช้ชื่อนี้ล่ะเครื่องมือในที่นี้กล่าวถึงโทรศัพท์ค่ะอ้าวเหรอทำไมไม่พูดมือถือโกหกเลยเอ๊ะมันนอกมากมือถือโกหกแหมทำไมอ่ะมันทื่อเกินไปไม่เปล่ามือถือโกหกเครื่องมือดิฉันต้องหมายถึงเครื่องมือแพทย์นะไม่รู้ล่ะเดี๋ยวก่อนเสริมช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกก่อนได้ยินอยู่ว่าตรวจภายในใช่เพราะเพลงแรกหนูพรหมจรีพอเพลงสองหนูคือเครื่องมือโกหกพี่ก็เลยแน่ละเจนเปิดประตูมาเฮ้ยเปล่าผิดคอนเซ็ปต์ป่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาก็คือมือถือเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าเครื่องมือเครื่องอื่นมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะกลับมานะครับสูตรน้ำตาล 2%